ันได้ตัวนี้วะจริงหรือไม่จริงมันจะโกรธเราเป็นลมไปดับไรกันทั้งนี้จากการที่มีชาวบ้านบอกว่ามีการพบเห็นเสือในพื้นที่บ้านนาเดิมครับล่าสุดเช้าวันนี้ได้มีการร่วมมือกันจากหน่วยงานต่างๆทั้งชรบ.อพปร.เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหนองทุ่งทองทีมกู้ชีพกู้ภัยบ้านนาเดิมผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันระดมจัดตั้งทีมในการค้นหาในพื้นที่หมู่4บ้านห้วยคุยกว่า80นายเดินเท้าค้นหาแบบปูพรมเพื่อหาร่องรอยของเสือดังกล่าวซึ่งจากรายงานระบุว่ามีผู้พบเห็นกว่า4รายซึ่งล่าสุดผู้พบเห็นคือนายไกรสอนสะทองทิวแจ้งว่าเห็นเสือน้ำหนักตัวราวกว่า100กิโลในพื้นที่บ้านห้วยคุยระหว่างช่วงเวลาที่ตนออกไปกรีดยางครับประมาณ56ลูกนะครับเป็นรอยต่อระหว่างตำบลนะครับเป็นระหว่างตำบลสับตะวีซึ่งวันนี้ที่เขาจะไปคน5นี่คือแบบมีทีมจะได้มั้งครับก็มีชุดอนุรักษ์นะครับของอนุรักษ์แล้วก็มีชุดปกครองอำเภอนะครับชุดขอซ่อนะครับแล้วก็มีชรบ.หมู่บ้านก็พบมีชรบ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมีของมูลนิธิครับเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องผู้ทนบ้านนาเดิมนะครับแล้วตอนที่เขาคนที่เห็นเขาไม่ได้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้มามันคือด้วยเส้นการยาตกเจออีกครับเป็นนั่นกับที่ไอ้พวกไม่เชื่อกับคนช่องคนเรียกคนที่ทราบนี่กับคนนี้เจอตื่นได้เป็นคนแค่ว่าไม่ล็อกเล็กภาษาบ้านเราก็คือไม่ล็อกเล็กกันครับนั้นพวกเราไปร้องรอยห้าร้อยเท้านั้นพวกมึงกับไปนี่ตาทีมันเลยนะครับทีมันคือวันนี้ครับวันนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นรอยเสื้อกรุงหรือว่าเสื้อปลานะครับเราเย่ไม่วินเพราะเราตรงนี้เราไม่สามารถเย่ได้พี่นั่นนะครับจากการร่วมทีมค้นหาในครั้งนี้ใช้เวลาในการเดินเท้าราว3ชั่วโมงเศษครับก็ไม่ได้พบร่องรอยหรือจุดที่น่าสงสัยแต่อย่างใดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ให้ข้อมูลไว้เป็นที่น่าสนใจลองไปฟังวันนี้ก็ทิ้งที่พบก็คือรอยสัตว์แต่ไม่รู้เราก็สันนิษฐานแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าไม่ได้เป็นว่าเป็นรอยเสื้อครับถ้าเป็นเสื้อจริงจริงมันนะพื้นที่หากินมันต้องมีมากกว่านี้แต่ถ้าเป็นเสื้อมันอาจจะต้องกินสัตว์ใหญ่อาจจะเป็นวัวหรือควายได้ที่วิวบริเวณนี้แต่นี่ไม่ได้กินเลยไม่เราไปแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยครับไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นวันนี้ก็ใช้กำลังคนนั้นประมาณสัก50คนเกือบ100คนเนี่ยถ้าเป็นลาตะเวนก็ไม่พบเลย70 กว่าคนถ้าเป็นเสื้อจริงงั้นมันน่าจะพบมั้งบริเวณนี้นะบริเวณวันนี้หมู่4นี่หมู่4ลาตะเวนหมู่4ลาตะเวนเราเกือบเดินครับพอทั้งพวกนั้นมันมีพื้นที่บ้านอยู่ประมาณนี้แต่ทางนี้ทางนั้นนั้นเราจะปฏิเสธทีเดียวว่ามีหรือไม่มีนี่เราตอบไม่ได้แต่ว่าสันนิษฐานหน้าวันนี้ที่ไม่เราก็ไปเห็นลาตะเวนแต่ไม่พบเลยไม่พบไปเลยแต่คนแค่พบก็ยืนยันว่าเชื่อแน่นอนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ค่อยชาวบ้านเองเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดไม่ว่าเอาไปตัดย่างกลางค่ำกลางคืนมันอาจจะมีพบขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เราไปดูแลมันก็ไม่มีให้ชาวบ้านก็ได้สบายใจไปได้สบายใจไประดับนึงถ้าเกิดว่าเจอก็คอยแจ้งไปหน่วยงานของผมหน่วยงานน้องทุ่งทองเนี่ยครับถึงอยู่ไกลๆครับเป็นหน่วยงานของเขตอำนาจรัฐมานะครับเราจะมาช่วยดูไว้ช่วยดูเราไม่ไกลตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นที่เหมือนกันครับขอบคุณครับ